สวัสดีครับโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่กับนักแสดงที่ฮอตที่สุดโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะกับกระแสละครดีครับดีมากเพราะว่าเราก็ได้พูดตรงๆว่าได้แฟนคลับใหม่ๆเยอะมากๆจากละครเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากแฟนๆพี่ต่อหรือแฟนๆใครต่างๆเพราะเรื่องนี้มันเป็นแบบเหมือนออลสตาร์เลยในความรู้สึกผมนะหมายถึงว่าแบบสมมติว่าตัดตัวเองออกไปแล้วมองเข้ามาเนี่ยมันคือโอ้โหทำไมมันมีแต่คนแบบยิ่งใหญ่แบบอลังการทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้แค่นี้เราก็ดีใจมากแล้วแล้วเราได้รับพลังความมุ่งมั่นและตั้งใจของเขามาแล้วเราก็ใส่เต็มที่ไปมันทำให้โปรเจกต์นี้ออกมาดีมากๆมันทำให้กระแสตอบรับออกมาดีมากๆแล้วก็แฟนๆติดใหม่ๆติดตามจากละครเรื่องนี้เยอะมากๆเช่นกันครับก็ขอบคุณนะขอบคุณที่มาแบบมาซัพพอร์ตกันแล้วก็นอกจากละครยังมีแบบในพาร์ทตัวตนเราอีกที่เขามาแบบมาเห็นมาดูเรื่องเก่าๆมาดูตัวเราแล้วเขาก็ชอบขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆมันคือพลังที่ดีจริงๆซึ่งเราเหมือนเสพติดมันไปแล้วอะเราไม่สามารถขาดพวกเขาไปได้อีกแล้วเราต้องการแค่อยู่ด้วยกันนานๆอยู่ด้วยกันยาวๆอยู่ด้วยกันชิลๆเรื่อยๆเป็นเหมือนเพื่อนกันแค่นั้นก็ดีมากๆแล้วครับตอนที่ถ่ายตอนเนี้ยเราคิดไหมว่าละครจะเตรียมปังเราคาดหวังแต่เราไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ผิดหวังนะแต่เราก็แอบคาดหวังเล็กๆเหมือนกันเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นไปได้เราไม่ได้หวังลมแรงๆเราเห็นแคสเราเห็นผู้กำกับเห็นบทเห็นอะไรต่างๆเห็นทุกปัจจัยเห็นทีมอะไรเงี้ยเราเชื่อว่ามันไปได้เรื่องนี้ยังไงก็ต้องได้อะไรเงี้ยต่อให้มันไม่ดังผมพูดไว้หลายที่มากว่าต่อให้มันไม่ดังมันก็ต้องเป็นโปรเจกต์ที่ดีเป็นสตาร์ดี้เคสว่าแบบเรื่องนี้คือละครที่ดีเราเชื่ออย่างนั้นเลยในตอนถ่ายอะไรเงี้ยแล้วพอออกมาเห็นฟีดแบ็กแบบเนี้ยเราก็รู้สึกแบบความรู้สึกตรงนั้นน่ะที่เราคิดได้ตอนถ่ายอ่ะมันไม่ได้เป็นของปลอมมันคือของจริงมันทำให้เราเชื่อจริงว่าเรื่องนี้ยังไงต้องมาแล้วมันก็มาจริงครับเคยบอกว่าละครที่ตัวเองเล่นเนี่ยไม่เคยไปดูเลยเพราะว่าเขินว่าอายจริงครับจริงครับจริงหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ดูเลยคือดูตอนแอร์แค่นั้นเลยแล้วก็ไม่ดูแล้วมันพอเรารู้สึกว่ามันไม่ชอบอ่ะเราก็ไม่อยากดูตัวเองมันอายมันรู้สึกอายตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าขอให้ไม่เป็นกับเรื่องนี้ต้องรอดูว่าถ่ายเรื่องหน้าไปแล้วกลับมาดูเรื่องนี้ยังจะดูได้อยู่ไหมอะไรเงี้ยแต่เราเชื่อว่าความรู้สึกโมเมนต์ณวันนี้เราเชื่อว่าดูได้เพราะว่ามันคือสุดความสามารถณเวลานั้นจริงๆแล้วอะไรเงี้ยครับมันเรื่องนี้ก็คือโอกาสให้ดูตัวเองได้เหมือนกันดูครับดูทุกตอนรู้สึกแบบประสบความสำเร็จกับตัวละครเยอะรู้สึกว่าเราเข้าใจอาชีพเรามากขึ้นมากกว่ารู้สึกว่าเราเข้าใจการทำงานมากขึ้นรู้สึกว่ารู้ว่าตัวเองต้องทำยังไงเพราะว่าก่อนอันนี้อาจจะงูปลาปลางมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเรารู้แล้วว่าอ๋อทำอย่างนี้แล้วมันดีนะทำอย่างนี้แล้วมันออกมาดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เรามั่นใจในการทำงานมากขึ้นอะไรเงี้ยยากไหมคะสำหรับบทฮิรันยากสิครับยากมากๆเพราะว่าฮิรันเป็นคือดิเรกชันของฮิรันมันกว้างมากถ้าพูดง่ายๆเหมือนถ้าเล่นเป็นพระเอกอย่างเป็นคุณโชพิรักร้อยอดีตเงี้ยเป้าหมายเดียวของเขาคือโปรเทคฟ้าลุงเอ้ยไม่ใช่โปรเทคผิงโปรเทคให้แม่เขาเจออันตรายรักเขาดูแลเขาเนี่ยคือเส้นเดียวเลยเป็นเส้นตรงเลยว่านี่คือเป้าหมายแค่นี้แต่ว่าฮิรันเนี่ยมันเยอะมากมันมีสิ่งที่ต้องแบกอะไรอยู่ข้างหลังแบบเยอะมากๆทั้งในมุมความรักเอ่ยครอบครัวเอ่ยไหนจะน้องที่ต้องมาแย่งอะไรของเขาไปอีกไหนจะมีใต้ล่าอีกอะไรเงี้ยซึ่งฮิรันเป็นตัวละครที่ต้องการสกิลสูงซึ่งผมไม่ได้บอกว่าผมสกิลสูงนะคือผมทำเต็มที่ของผมได้แค่นี้แหละแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ไบต์อ่ะก็อาจจะทำออกมาได้เป็นอีกแบบนึงเลยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าฮิรันมันไปได้หลายทางมากมันจะเล่นแบบให้ร้ายอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องมีคนมารักก็ได้ร้ายแบบให้คนเกลียดให้สุดไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่เราเลือกที่จะทำแบบนี้อย่างเรื่องนี้เรามีการเรียนแสดงเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีการศึกษาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมเราเวิร์กช็อปกันก่อนเปิดกล้องครับผมเพราะว่าคือเราไม่ได้ไปเรียนคนเดียวแยกๆครับเราเรียนเราก็จะเวิร์กช็อปด้วยกัน4คนไบพี่ต่อเพลงขวัญพี่เบน4คนนี้จะเวิร์กช็อปด้วยกันสลับคู่บ้างเข้าคู่บ้าง4คนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งprocess ตรงนี้เป็น process ที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญที่สุดก่อนเริ่มเรื่องเพราะว่ามันจะทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเรื่องนี้เป็นยังไงไปทางไหนความสัมพันธ์ของเรา4คนเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันสำคัญที่สุดคือตรงนี้แหละแล้วเราก็เต็มที่กันมากๆตอนที่เราเวิร์คช็อปด้วยกันครับในบทละครเนี่ยตัวฮิรันได้โอกาสมากแล้วตัวจริงเราเนี่ยโหดเหมือนฮิรันแล้วเราโมโหไม่ดิ ไม่ผมว่าไม่นะไม่นะตอนนี้นะตอนนี้ไม่แล้วครับตอนเมื่อก่อนอาจจะมีบ้างมีแบบก้าวร้าวเล็กน้อยแต่ว่าก็คือนิดหน่อยครับเด็กเกเรประมาณเด็กผู้ชายปกติครับแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วครับตอนนี้เป็นเด็กดีแล้วตอนนี้ตั้งใจทำงานด้วยความที่เราผ่านประสบการณ์ในการแบบเกเรมาก่อนนี้เราอยากจะแบบฝากสอนน้องๆไหมคะ
โหมันเป็นเรื่องที่ผมพูดให้ตายก็ไม่มีใครฟังหรอกหมายถึงว่าเด็กอย่างแบบแนวๆนั้นนะถ้าผมเป็นเด็กอย่างนั้นแล้วมีไอ้ดาราที่ไหนไม่รู้มาบอกให้มันอย่าทำอย่างนั้นผมก็ไม่ฟังมันหรอกเอาจริงมันเป็นเรื่องที่แบบห้ามกันยากเอาเป็นว่าสิ่งเดียวที่จะฝากได้คือคิดถึงชีวิตเยอะๆมันคือเรื่องเดียวเลยแบบจะเสียการเรียนอะไรไปมันแก้ไขกันได้บ้างในอนาคตแต่ว่าเรื่องเดียวที่แก้ไม่ได้คือเรื่องชีวิตเพราะสุดท้ายเราต่อยตีลานฟันแทงเล่นอะไรกันแรงๆเงี้ยแล้วเสียชีวิตไปอ่ะคนที่เสียใจมันไม่ใช่เรามันคือพ่อแม่คนที่เลี้ยงดูเรามาอะไรเงี้ยถ้าในมุมแบบนับมองในมุมธุรกิจนะเงินที่ลงทุนกับเราไปมันเท่าไหร่แล้วไม่รู้แล้วก็กลายเป็นศูนย์ไปเลยในมุมความผูกพันก็อีกเรื่องนึงมันแบบคนเป็นพ่อแม่เลี้ยงลูกมาอะไรเงี้ยมันแล้วลูกมาต้องมาตายไปเพราะเรื่องงี่เง่าอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอ่ะผมก็เลยอยากจะฝากน้องๆ นะครับก็คำนึงถึงชีวิตเยอะๆคิดถึงพ่อแม่เยอะคิดถึงคนอื่นเยอะๆแค่นั้นครับค่ะแล้วคือตอนนี้เนี่ยก็เป็นแบดบอยกดใจหลายคนแล้วเราช่วงก็เห็นบ้างครับเราก็เช็คตลอดนะในโซเชียลว่าใครเขาลงอะไรเพื่อนๆส่งมาให้ดูบ้างน้องๆส่งมาให้ดูบ้างอะไรเงี้ยเราก็เห็นอาจจะไม่ทั้งหมดหรอกแต่ก็เห็นเยอะอยู่อะไรเงี้ยครับก็คือแค่ทำหน้านิ่งๆเนี่ยก็คือแบบกิ๊กการ์ดเป็นใหญ่เลยอันนี้คือมีการเช็คแบบการติ๊กต็อกอะไรแบบนี้ไม่เห็นนะครับทำหน้านิ่งๆและกิ๊กการ์ดเนี่ยก็แต่ TikTok อ่ะมันก็เป็นแอปที่ผมว่ามันก็ตลกดีนะมันน่ารักดีเราก็ได้เห็นเวลาเราเอาเราไปใส่นู่นใส่นี่แบบเอาไปตัดต่อยำรวมกับนู่นอย่างนี้มันก็ดูตลกดีเราดูแล้วเราไม่รู้สึกโกรธอ่ะรู้สึกว่าเออมันตลกดีครับแล้วยิ่งมาเปลี่ยนทรงผมอีกอันสีนี่คือตั้งใจเลยตั้งใจตั้งใจครับตั้งใจทำไมถึงเลือกสีอยากทำมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่าเราถ่ายละครแบบไม่ใช่เรื่องซ้อนเรื่องมาตลอดคือเรื่องนี้กำลังจะจบแล้วก็เรื่องใหม่ก็มาซ้อนเราเลยไม่ได้มีโอกาสได้ไปเจออะไรข้างนอกบ้างเลยนอกจากกองถ่ายอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่เราแบบมีเวลาว่างเป็นเดือนเพื่อที่จะได้เรียนรู้ชีวิตได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือว่าอะไรต่างๆที่เราเจอในชีวิตจริงอ่ะเอามาใช้ในงานด้วยเพราะว่านักแสดงที่ดีควรจะมีประสบการณ์เยอะยังไงคนที่มีประสบการณ์ก็เล่นได้ดีกว่าคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเลยเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราได้ศึกษาชีวิตแล้วเราก็ได้ทำอะไรที่เราไม่เคยทำแล้วก็อยากทำก็ทุกเรื่องเลยผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องแบดบอยมากแล้วตัวจริงเนี่ยเราแบดบอยมากคนมองเราอย่างนั้นแล้วเขาผมบอกว่าบอกผมเป็นคนดีครับเขาจะบอกว่าเนี่ยคนเร็วๆก็จะบอกเต็มเป็นคนดีงี้แหละใช่ก็ตามนั้นแต่ผมก็เชื่อผมเป็นคนดีนะโอเคค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงแอบถามเรื่องสถานะของตัวนี้โสดครับก็มีคุยแน่นอนอยู่แล้วคงไม่บอกว่าไม่ได้คุยกับใครหรอกมันก็ต้องมีคุยอยู่แล้วแต่ว่าโสดแบบโสดจริงๆชอบคนน่ารักครับชอบคนน่ารักแบบรู้สึกว่ามันน่ารักดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าน่าเอ็นดูเราชอบเทคแคร์ชอบดูแลอะไรเงี้ยเราจะชอบแบบนี้น่ารักจีบก่อนหรือว่าให้เขามาจีบก่อนจีบก่อนครับลุกเลยใช่เป้าหมายมีพุ่งชนสุดท้ายแล้วหนูบอกว่าชอบตัดเลี้ยงคือชอบแมวครับใช่เลี้ยงแมว2ตัวครับชื่ออะไรบ้างชื่อมีโก้กับเมอร์ฟี่ครับเป็นพี่น้องไม่ใช่พี่น้องหรอกผมบัญญัติเองให้เป็นพี่น้องกันแต่ว่าคนละข้อกันแต่ก็น่ารักครับ2ตัวมันก็เป็นเหมือนเค้าเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนจุดผ่อนคลายในบ้านอะไรเงี้ยบางทีเราเห็นเราก็จะรู้สึกว่าเออน่ารักดีแวะไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยอีกอย่างซื้อมาเพื่อให้อยู่เป็นเพื่อนแม่ด้วยเพราะเราทำงานเยอะเราอาจจะไม่ค่อยได้กลับบ้านอะไรเงี้ยแม่จะได้มีเพื่อนเล่นซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากความคิดนี้พ่อด้วยตอนแรกก็ด่าผมเละเลยเอาแมวเข้าบ้านตอนนี้ก็คือไม่ทักผมแล้วทักแต่แมวเสียงไม่ได้จริงตอนนี้เสียงไม่มีครับผมก็ตอนนี้นะครับใต้ลานนะครับก็2ตอนสุดท้ายแล้วนะครับพุธพฤหัสนี้นะครับ20:20ไม่อยากให้พลาดจริงๆไม่ว่าจะประการใดก็ตามไม่อยากให้ย้อนหลังด้วยใจจริงอยากให้ดูสดไปเลยเพราะว่าจะได้อินๆพร้อมกันแล้วก็มีอะไรก็ไประบายกันใน Twitter หรือในสื่อโซเชียลอื่นๆก็ได้จะได้คุยกันแบบทันทีทันควันเผื่อผมเห็นจะได้แบบว่าไปแสดงความเห็นด้วยไปแก้ข่าวไปอะไรต่างๆด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้ดูสดกันนะครับฝากด้วยครับแค่2ตอนเองขอบคุณครับ